สวัสดีครับไม่ใช่รายการนั่งกินข้าวนะครับวันนี้มาตามนัดรายการไลฟ์สละนะครับเผื่อใครชอบดูสรุปแล้วก็ชอบดูกันก็เลยต้องทำแบบไม่มีสาระกันต่อไปนะครับผมนะครับเอ้าทำไมกล้องไม่ขยายชิวเว็บนะครับวึบวึบวึบนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ชมเหรียญเขาเรียกอะไรวัตถุมงคลของหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับแห่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเหรียญนี้นะครับเขาบอกเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างวิหารนะครับวัดจันนิมิตเพชรบูรณ์นะครับก็ไปเขาเรียกอะไรหาทุนสมทบทุนในการสร้างพระวิหารวัดเทพนิมิตนะครับผมก็จัดสร้างปี2512นะครับก็เขาบอกเหรียญนี้ปลูกเสก2วาระนะครับวาระแรกก็ปลูกเสกที่วัดชนแดนแล้วก็นำมาปลูกเสกที่วัดเทพนิมิตอีกนะครับผมไม่ใช่วัดเทพนิมิตวัดจันนิมิต อ่านอยู่ก็ยังพูดผิดอยู่เลยอ่านอยู่กับตายังพูดผิดอยู่นะวัดจันนิมิตนะครับเพชรบูรณ์นะครับผมปลูกเสก2วาระเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเป็นหนึ่งในรุ่นของหลวงพ่อทบที่มีประสบการณ์มากแล้วก็ได้รับความนิยมมากราคาก็หลักพันกลางๆนะครับ 5,000 บวกลบไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ก็ประมาณนี้แหละ 5,000 บวกลบไม่รู้บวกเท่าไหร่ไม่รู้ลบเท่าไหร่เอาง่ายๆหลักพันนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างมีราคาเหมือนกันนะครับผมเมื่อมีราคานะครับก็ทำให้ของเรียนแบบมีกันเยอะแยะเลยนะครับผมเหรียญนี้ใช่เหรียญเรียนแบบไหมเนาะมาพิจารณามาดูสินะครับอ่ะนะครับหลวงพ่อทบก็เป็นเกจิที่มีพุทธคมที่กล้าแก่งนะครับมีพุทธคมที่กล้าแก่งมีสมาธิที่แข็งกล้าเนี่ยกล้าแก่งกับแข็งกล้าอันเดียวกันตัวเนี่ยนะครับก็ท่านก็ศึกษาพุทธคมนะครับเดินธุดงค์นะครับไปเขาเรียกอะไรไปตามที่ต่างๆไปทดสอบทวะสภาวะจิตนะครับแล้วก็เขาก็ว่ากันว่าหลวงพ่อทบก็เป็นหนึ่งในศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับเพราะว่าตามประวัติเนี่ยนะครับตอนที่ท่านไปขอวิชากับหลวงปู่สุขเนี่ยก็ไปเขาบอกก็ไปเจอกับหลวงพ่อเอียวัดบันดาลแล้วก็ไปพบกับหลวงพ่อไหนวัดบันแจ้งด้วยอะไรตามข้อมูลว่าอย่างนั้นนะครับผมจะได้ยินประสบการณ์ว่าคนอะไรนะจะไปฉีดยาใช่ไหมไปฉีดยาแล้วแขวนวัตถุมงคลของหลวงพ่อทบไปแล้วก็ฉีดยาไม่เข้าหรือที่ฉีดใช้เข็มฉีดยาฉีดอะไรอาการอาพาธของหลวงปู่อ่ะแต่ฉีดไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าประสบการณ์เข็มฉีดไม่เข้าอันนี้ไม่ยังไงเนี่ยนะครับก็ประวัติมาอย่างนั้นนะแต่ผมลืมเคยอ่านเจอเคยดันอยู่แต่ลืมประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่ามีความเค้าเรียกอะไรมีประสบการณ์นะครับที่คนเห็นกันเยอะคนประสบพบเจอกันเยอะนะครับเล่าขานกันเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยซ้ำนะครับก็คนก็นิยมวัตถุมงคลของหลวงพ่อทบมากนะครับผมนะครับผมก็นั่นแหละครับตามข้อมูลคร่าวๆเนาะเอาแค่คร่าวๆถ้าละเอียดก็ต้องไปอ่านดูเอานะครับเพราะว่าพูดยาวคลิปจะยาวเอานะครับผมเอาเหรียญนะครับปี2512นะครับเหรียญเก๋มีนะครับเหรียญนี้เป็นยังไงเก๋ไหมเอาลงกล้องหน่อยสิเขาบอกให้ดูตรงไหนบ้าง1นะครับเอาซูมเข้าหน้าหลวงพ่อเลยชึกเป็นไงหน้าหลวงพ่อเป็นยังไงกันบ้างมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมครับมีคำตอบในใจกันแล้วหน้าหลวงพ่อเป็นไงแกะบล็อกลูกตาเนี่ยลึกไหมคมชัดลึกไหมนะครับนี่หน้าหลวงพ่อนะครับหูห่วงนะครับแล้วก็ริ้วจีวรเป็นไงแกะคมชัดไหมริ้วจีวรนะครับแขนองศาแขนลักษณะแขนกล้ามเป็นมัดๆไหมเส้นคอเส้นลายเส้นในการแกะเนี่ยดีไหมนะครับตัวอักษรเป็นยังไงเป็นแท่งไหมคมชัดลึกไหมนะครับนี่ดูแขนมีรอยจุดๆๆเหมือนกับที่เขาว่าไหมนะครับบล็อกลึกไหมหรือบล็อกตื้นนะครับมีเส้นขนแมววิ่งไหมทั่วเหรียญเนี่ย
เนี่ยเห็นไหมตามซอกแขนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็จะมีเส้นวิ่ง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 อยู่เห็นไหมตามเหรียญถ้าเราตะแคงเห็นไหมนี่ก็จะวิ่ง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 อยู่ก็ถือว่านี่เห็นไหมเส้นยังวิ่งขึ้นอยู่เลยนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าเส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมวนะครับขอบตัดแบบปั๊มก็จะเป็นตัดครึ่งฉีกครึ่งตัดครึ่งฉีกครึ่งนะครับผมด้านล่างนะครับดูยันก่อนยันเป็นแท่งไหมคมชัดลึกไม่ยันเนี่ยนะครับยันเป็นแท่งตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดลึกเลยชื่อปันหนังสือพิมพ์ผมได้เดี๋ยวนี้นะครับคมชัดลึกวาซานนะครับนี่ที่จะลึกสร้างวิหารนะครับผมนี่แบบนี้อ่ะตัวยันแล้วก็หูห่วงมีรอยปิ้นไหมดูสิอ้าวหูห่วงก็มีรอยปิ้นทีเนี้ยหูห่วงก็มีรอยปิ้นอ้าวนะครับผมยังไงกันแน่ยังไงกันแน่ท่านผู้ชมเห็นไหมเส้นยังมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเลยถ้าเราสังเกตอาจจะเป็นเส้นที่ไม่ได้หนามากแต่ว่ามันสภาพคือพระโดนสัมผัสมาโดนจับมาเห็นไหมตะแคงนี่ยังเห็นเส้นวิ่งอยู่เลยนี่เห็นไหมนี่นี่เส้นยังวิ่งขึ้นอยู่นะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นเส้นไหมนี่วิ่งอยู่นี่นะครับในซอกแขนก็ยังมีเส้นวิ่งอยู่เห็นไหมนั่นนะซอกแขนนะเห็นไหมแกะได้เหมือนเขาเรียกอะไรทำสภาพได้เหมือนนะครับผมได้เหมือนมากนะครับแต่ว่าหน้าของหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่นะครับจุดแรกที่เขาบอกให้ดูเนี่ยให้ดูที่หน้าหลวงพ่อแล้วก็ต้องจดจำหน้าของหลวงพ่อให้มันได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมไม่มีเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเหรียญ นี้นะครับเป็นเหรียญที่ไม่แท้นะครับเป็นเหรียญเก๊พูดง่ายๆนะครับใครที่ดูคลิปไม่ถึง3นาทีเนี่ย5นาทีเนี่ยเขาจะพิมพ์ปั๊บๆๆว่าเก๊เลยนะที่จริงก็เหรียญเก๊นั่นแหละนะครับผมเอาเหรียญเก๊มาให้ดูเราต้องดูพระเก๊เอาเป็นว่าเราดูพระเก๊อาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ละคลิปก็พอนะครับผมอ่ะนะครับเขาบอกนะครับจำหน้าหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อต้องไปดูเสิร์ชดูไปค้นดูนะครับเหรียญหน้าหลวงพ่อที่เป็นแท้ๆจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าถ้าเอาถ้าโอเคถ้านึกไม่ออกนะฮะให้ดูเหรียญ นี้นะครับเดี๋ยวจะซูมหน้าหลวงพ่ออีกครั้งนึงนะครับซูมเข้าไปจึงเอ้านะครับแล้วก็ไปดูเหรียญของตัวเองใครมีเหรียญแบบนี้ใครมีเหรียญแบบนี้แล้วหน้าหลวงพ่อเป็นแบบนี้ฮะจำหน้าหลวงพ่อไว้นะครับนะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับหรือนะครับจำบทจำใบหน้าไว้นะครับถ้าหน้าตาหลวงพ่อเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่ไม่แท้นะครับต้องย้ำนะไม่แท้นะครับนี่เป็นเหรียญที่เหรียญเก๊นะครับเหรียญเก๊ที่ทำมาได้เขาเรียกอะไรเป็นเก๊ห่างนั่นแหละถ้าคนแบบว่ามันก็ดูง่ายมากเลยนะครับถ้าใครเคยดูเหรียญเคยเห็นเหรียญแท้เนี่ยจะจำหน้าหลวงพ่อได้นะมันจะคือแกะการแกะบล็อกหรือการถอดพิมพ์หน้าหลวงพ่อเนี่ยนะครับหลวงพ่อทบเนี่ยนะไม่เหมือนเลยไม่มีความเหมือนไม่มีความเหมือนเหรียญแท้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีความเหมือนเหรียญแท้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคนไม่เคยได้เห็นเหรียญแท้ก็จะมองว่าเหรียญ นี้มันสวยน่าเก็บแล้วเป็นเหรียญแท้นะครับแต่ก็อย่างอื่นเห็นไหมฮะเส้นขนแมวอาจจะไม่ได้ขึ้นคมชัดมากใช่ไหมฮะนี่เส้นตามเนี่ยตามเหรียญเนี่ยพื้นเหรียญก็ตึงนะเหรียญไม่บวมด้วยนี่เห็นไหมนี่เหรียญไม่บวมด้วยนะครับเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญไม่บวมแล้วก็พื้นเหรียญนะครับผิวเหรียญก็ตึงนะครับผิวเหรียญตึงแล้วก็มีอะไรนะมีเส้นเนี่ยมีเส้นขนแมวเนี่ยวิ่งด้วยเห็นไหมเส้นวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้คมอาจจะไม่ได้เห็นแบบชัดมากนะเส้นขนแมวเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับแต่ว่าการที่จะคนที่เขาจะปล่อยเช่าให้เราเนี่ยหรือคนที่เอาไปขายพูดง่ายๆเนี่ยเขาก็จะพูดในทางว่าพระเนี่ยโดนสัมผัสมานะครับพระเนี่ยโดนสัมผัสมาพระโดนใช้มานะครับก็เลยทำให้เส้นเนี่ยเส้นตำหนิหรือเส้นขนแมวเนี่ยนะฮะทำให้เลือนลางไปได้นะครับทำให้ไม่ได้เกิดความเขาเรียกอะไรคมชัดนะครับเพราะว่าเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้มาเขาก็จะเล่านิทานไปทำนองนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเขาบอกเป็นเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญที่เจอได้ทั่วไปตามสนามพระเครื่องเลยนะครับเจอได้ทั่วไปเลยเพราะว่าเห็นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็คนลูกศิษย์ลูกหาก็ได้รับความนิยมเยอะนะครับใครที่จดจำหน้าหลวงพ่อไม่ได้ไม่เคยเห็นเหรียญแท้นะครับก็อาจจะเขาเรียกอะไร
หลงเช่ามาก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมการทำยันเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยนะครับแกะมาได้เขาเรียกอะไรเกิน 50% เป็นการทำพิมพ์เขาเรียกอะไรทำเรียนแบบได้เกิน 50% สามารถที่จะหลอกตาได้แม้กระทั่งขอบตัดเห็นไหมนี่ขอบตัดก็ตัดครึ่งฉีกครึ่งใช่ไหมครับขอบหูก็ปลิ้นเห็นไหมครับนี่หูห่วงเนี่ยก็ปลิ้นเห็นไหมนี่นะครับก็ถือว่าทำเขาเรียกอะไรทำได้เหมือนฟอร์มพระปี2512นะครับแม้กระทั่งสภาพผิวนะครับสภาพผิวก็ดูไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่นะครับดูเป็นเหมือนสภาพแบบปีที่เขาเรียกอะไรเป็นปีที่หมายถึงอยู่ในยุคนะครับอยู่ในยุคในช่วงปีพ.ศ.นั้นนะครับผมเวลาเขาเล่านิทานเขาจะบอกว่าเนี่ยสภาพพระเนี่ยผ่านการสัมผัสมาผ่านการใช้มาก็ทำให้อุ้ยนะครับความคมชัดเนี่ยนะครับลดลงนะครับเห็นไหมนะครับนี่เพราะว่าราคาหลักพันก็ถือว่าเยอะนะครับ 5,000 บวกลบนะครับไม่รู้ว่าบวกเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่ามีราคานะครับแล้วก็ต้นทุนในการทำเหรียญก็ไม่ถึง5บาท10บาทในการทำเหรียญเห็นไหมฮะเส้นเห็นอยู่ในคอไหมซอกคอเนี่ยเห็นไหมยังมีเส้นวิ่งอยู่เลยเห็นไหมนี่เส้นยังวิ่งก็ทำได้เหมือนนะถ้าคนจะดูแค่ว่าเส้นแมวขนแมววิ่งจะดูขนแมววิ่งจะดูบางคนดูเหรียญเนี่ยจะดูขนแมวอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ดู คนเขาทำบล็อกพระทุกวันนี้เขาก็ดีเหมือนกันนะเขาละเอียดนะเขาก็ทำขนแมวนะพักเก้ทุกวันนี้มีเส้นขนแมวนะครับจะอาศัยว่าดูเส้นขนแมวอย่างเดียวก็ไม่ไหวไม่ได้นะดูหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับผมว่าเส้นวิ่งก็ว่าเส้นวิ่งในซอกแขนเนี่ยยังเห็นวิ่งอยู่เลยเนี่ยซอกแขนมันทำได้นะทำได้นะครับนี่เห็นไหมนี่ซอกแขนทั้งสองข้างวิ่งอยู่เลยก็ทำได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเช่าหาควรที่จะนะครับก็เขาเรียกอะไรพิจารณาหลายๆอย่างนะครับอย่าดูแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่าดูแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีในการทำเรียนแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้ยทำได้แบบเหมือนมากเลยนะครับดังนั้นก็ต้องไปศึกษาจุดตายนะครับผมเนี่ยไม่ชอบเลยพระเหรียญเนี่ยนะครับเพราะว่าตำหนิขี้เกียจไปจำตำหนิไม่ใช่เลยหรอกนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไม่สนใจพระเหรียญเท่าไหร่แต่ว่าเช่ามาทำไมก็เช่าอันนี้ก็เช่าไม่ได้คิดว่าแท้นะผมคิดว่ามันก็สภาพมันก็เกินนะครับเกินมันสภาพเกิน 50% แต่ว่าคือว่าทำเรียนแบบได้ใกล้เคียงก็เลยเช่ามาแต่ก็เช่ามาไม่แพงหรอกเช่ามาเพื่อมาทำคลิปบอกเล่าบอกกล่าวกันนี่แหละนะครับผมเช่ามานะครับผมนะครับเพราะว่าก็ต้องตั้งข้อสงสัยไงว่าถ้าพระแท้ทำไมเขาขายให้เราถูกจัง เขาขายให้เราแค่200เอง200เองนะครับมันก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่าพระดีพระแท้ราคาแพงแล้วขายถูกให้เราเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะครับว่าเหรียญนั้นอ่ะต้องแบบต้องมีเขาเรียกอะไรมีความเป็นไปเป็นมาแบบไม่ค่อยจะดีทักเท่าไหร่นะครับก็เขาอาจจะเช็คมาแล้วก็ได้หรือยังไงนะครับผมก็ต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเหรียญน่าจะไม่แท้นะครับผมอ่ะนะครับจดจำเอานะครับถ้าดูแบบเผินๆดูฟอร์มแบบเผินๆเห็นไหมฮะดูเหมือนพระแท้เลยเห็นไหมฮะเผินๆเนี่ยดูเหมือนสภาพผ่านการใช้มาดูเหมือนจะดีเลยนะครับแต่ว่าลงกล้องทีไรนี่ลงกล้องทีไรจับวางทุกทีซื้อพระเนี่ยผมแบบถ้าซื้อราคาไม่แพงไม่อยากจะลงกล้องเลยเพราะลงกล้องทีไรต้องวางพระทุกทีเลยนะฮะเพราะว่าเจอแต่นี่แหละเรียนแบบนะครับผมเจอแต่เรียนแบบลงกล้องยิ่งเห็นเลยนะครับนี่จดจำใบหน้าไว้นะครับนี่เอากล้องโทรศัพท์นี่เอานี่จดจำใบหน้าไว้นะครับนี่นะครับนี่จุดแรกเลยเขาบอกจำหน้าหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับจุดแรกที่เราจะดูเลยเขาบอกงี้นะถ้าหน้าอย่างนี้ก็ไม่แท้นะครับหรือจะเป็นบล็อกอื่นไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าหลายๆคนที่สะสมเนี่ยแม้กระทั่งคนที่อยู่ในพื้นที่หรือหลายๆคนที่เขาสะสมเนี่ยเขาบอกหน้าแบบนี้ก็เก๊ไปเลยนะครับ
คงจะไม่ต้องบอกว่าเป็นบล็อกเสริมเป็นบล็อกหลายบล็อกเป็นอีกบล็อกหนึ่งเป็นบล็อกพิเศษคงไม่ได้ขนาดคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมหรืออาจจะเล่านิทานเข้าข้างตัวเองก็ได้ว่าเป็นบล็อกพิเศษมีไว้สำหรับคุณคนเดียวนะครับผมนะครับจดจำไว้นะหน้าก็ประมาณนี้นะครับโอเคเก้ง่ายๆนั่นแหละนะครับผมนะครับจดจำเอานะครับวันนี้ก็ชมพระเก้กันไปนะครับพระแท้เนี่ยรอก่อนพระแท้ก็มีแต่พระย่อยพระหลักไม่มีเขาหรอกเพราะตอนนี้ยังไม่มีทุนไม่มีทุนในการเช่าพระแท้ราคาหลักๆได้แต่ย่อยๆเนี่ยเห็นไหมนี่พระย่อยเนี่ยก็แท้ๆมีเยอะนะครับเห็นไหมสวยด้วยนะครับแต่ว่าค่านิยมคนเขาชอบพระเก่ากันชอบพระหลักกันเห็นไหมนี่ลงกล้องหน่อยสิเห็นไหมรวมความละเอียดความเป็นเปล่งประกายรัศมีในการในเขาเรียกอะไรในองค์พระเนี่ยเห็นไหมครับทำได้สวยนะพระแท้ก็ดูง่ายอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องลงกล้องด้วยซ้ำบางแต่เราลงดูรายละเอียดงานนั่นแหละนะครับนี่เห็นไหมฮะนะครับนี่สวยวิ้งกระดิ่งแมวไหมสวยวิ้งกระดิ่งแมวไหมอันนี้อะไรโอ้อันนี้ลงกล้องสิมันจะเห็นอะไรไหมเนี่ยโอ้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็ถือว่านะครับก็ง่ายอยู่หรอกประเภทพระเหรียญเนี่ยนะครับไม่เหมือนพระผงพระผงนี่ก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งดูแท้บางทีดูแท้แต่ก็ไม่รู้ที่นะฮะแท้แต่ไม่รู้ที่นะครับเอาฝนเริ่มตกแล้วเห็นไหมนี่มีใครดูไม่แท้บ้างสมเด็จองค์นี้นี่นะครับนี่มีใครดูไม่แท้บ้างนะครับนี่นะครับแท้แต่ก็ไม่รู้ที่อย่างนี้ไงพระผงก็จะยากหน่อยนะต้องเป็นเดาสุ่มเดาทางเอาดูเนื้อสิเนื้อเห็นไหมฮะดูเม็ดมูลสารดูเนื้ออันนี้ไม่ใช่สมเด็จวัดระฆังนะครับเห็นไหมลักษณะพระแท้นะครับพระแท้แต่ไม่ใช่พระเก่าอะไรมากมายหรอกไม่ใช่พระสมเด็จแบบเก่าๆหรอกครับแต่ว่าเห็นไหมฮะเราเช่าพระผงมาส่วนมากแท้แต่ว่าไม่รู้ที่นะครับแต่ผมก็เดาเอาเห็นเม็ดมวลสารไหมนี่ดำๆนี่ตามสูตรสมเด็จโตเลยนะครับก็น่าจะเป็นสายทางสมเด็จโตลูกศิษย์ลูกหาสายทางวัดทุกประมาณนี้สร้างแหละนะครับผมแต่ว่าจะเป็นปีไหนก็ค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะครับจะเป็นปีไหนก็ค่อยไปหากันอีกครั้งนึงหรือจะเป็นวัดปราสาทบุญญาวาสอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่พิมพ์ออกเนื้อออกไปทางวัดปราสาทบุญญาวาสแหละเห็นไหมเกตพาดซุ้มเกตทะลุซุ้มนี่เห็นไหมครับเกตนี่พาดซุ้มไปอย่างนี้เลยทะลุซุ้มขึ้นมาอย่างนี้เลยเอานะใครทราบที่นะครับคอมเมนต์หน่อยพระสมเด็จองค์นี้นะครับผมนี่เห็นไหมเช่ามาได้แท้แต่ว่าไม่รู้ที่แต่ว่าเช่ามาแบบรู้ที่แบบเป็นพระแท้เช่ามารู้ที่แบบเป็นพระหลักก็ไม่แท้ซะงั้นนะครับผมเอานะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็ต้องค่อยเจอกันใหม่ว่าจะนำพระอะไรมาให้ชมกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเพราะว่าฝนตกแล้ว ฝนตกแล้วนะครับนี่โอ้ยฝนตกไล่ผมแล้วนี่เห็นไหมนี่วันนี้ฝนตกไหลลงที่เถียงนานะครับฝนตกแล้วบรรยากาศบ้านนอกก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ